สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับกรณีที่เราลืมรหัสกระเป๋าเดินทางนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยปลดล็อกไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครลืมรหัสเนี่ยก็เรียกว่าวุ่นวายพอสมควรนะครับคราวที่แล้วผมเคยแนะนําเรื่องของเป็นสายลัดกระเป๋านะครับสายรัดกระเป๋าที่เป็นสายลัดแบบมีรหัสนะครับเป็นสามหลักแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดกรณีกระเป๋าเดินทางนะครับที่มีรหัสเป็นแบบ3ามตัวแบบนี้นะครับสามหลักเนี่ย แล้วเราลืมเนี่ยเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับมาดูนะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะมาดูวงล้อนะครับจากด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะทําการหมุนนะครับหมุนไปทีละหลักแล้วก็เราจะเห็นนะฮะจุดที่มันเป็นล่องลึกแบบนี้เนี่ยฮะแล้วเราก็ทําอันถัดไปนะครับพอเราเจอล่องลึกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ ให้ล่องลึกมันชิดมาทางซ้ายก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอนะครับนี่ฮะเนี่ยตอนนี้เราเจอล่องลึกแบบนี้แล้วนะครับพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับล่องมันชิดมาทางซ้ายก็ให้หมุนนะครับหมุนลดตัวเลขลงสองคลิกนะครับหรือว่าสองหลักนั่นเองนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งสอง เนี่ยฮะพอเราหมุนตรงนี้เราลองปลดล็อกดูครับโอเคนะครับเนี่ยออกแล้วนะครับทีนี้ก็จบไปนะครับเรื่องของอลืมรหัสนะครับก็จะใช้วิธีการปลดแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวปลดตัวล็อกแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละยี่ห้อนะครับหรือแต่ละรุ่นก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่ว่า ผมคิดว่ามันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับอย่างกรณีน,นี้ก็คือจะเป็นล่องนะครับจะเป็นล่องลึกลงไปนะฮะพูดง่ายงก็คือว่าเราจะต้องหมุนให้ล่องเนี้มันอยู่ในแนวนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ด้านในเรามองไม่เห็นนะครับเราก็จะมองจากตรงนี้ก่อนนะครับพอเราเจอล่องเราก็หมุนคืนกลับไป2คลิกนะครับก็คือ2เบอร์แล้วก็เบอร์นั่นแหละก็คือเป็นเบอร์รหัสนะครับก็ทําอย่างนี้ให้ครบทั้ง3อัน พอครบ3อันเราก็จะปลดล็อกออกมาได้นะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่ท่านอยากจะเปลีรหัสนะครับเดี๋ยวผมยังไงทําเป็นคลิปแยกออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนลืมรหัสก็จะใช้วิธีนี้นะครับเพื่อปลดล็อกกระเป๋านะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ